มาดูกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะจัดงานแถลงข่าวงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งประจำปี2556ค่ะที่ห้องประชุมหลวงยศกระบัดชั้น3สารกลางจังหวัดราชบุรีนะคะนายชนชินบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานการแถลงข่าวงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งประจำปี2556พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายณรงค์คลองชนและนางสายฝนบุญญานุศาสตร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีทั้งนี้จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งประจำปี2556ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2556นะคะที่บริเวณถนนโดยรอบสารกลางจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการและการออกร้านของภาคราชการและเอกชนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการแสดงและจำหน่ายสินค้าของภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีภาคเกษตรกรรมมีการจัดประกวดพืชผักผลไม้การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นโอท็อปของเมืองราชบุรีรวมทั้งมีการประกวดที่ดาองค์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารของดีเมืองราชบุรีและสินค้าราคาถูกและเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้มากยิ่งขึ้นจึงได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในวันศุกร์ที่1มีนาคม2556ณสนามกอล์ฟดาก้อนฮิลอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและการแข่งขันเดินวิ่งท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี2556ในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์เวลา 6:00 น.จุดสตาร์ทอยู่ที่บริเวณโดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการจำหน่ายและออกสลากกาชาดเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและการลุ้นรับโชคกับมัจฉากาชาดตลอดทั้ง10คืนเพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีด้วยนายชนชินบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้กล่าวว่าในนามของจังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งปี2556ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้สำหรับในราชบุรีนะคะวิ่งไปก็จะชมวิวทิวทัศน์กันท่านได้มาร่วมกิจกรรมกันด้วยแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะในวันอาทิตย์นะคะที่24กุมภาพันธ์ 6:00 น.ก็จะมีการแข่งขันวิ่งใครที่สุขภาพร่างกายอาจจะสูงอายุนิดนึงก็อาจจะเข้าร่วมในกิจกรรมเดินนะคะเดิน3กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะแข่งขันวิ่งไปรอบๆตัว